ครับผมสวัสดีครับวันนี้ผมเอ็ดวินนะครับผมก็วันนี้เนี่ยเราจะไปถ่ายเปิดตัวงานใหม่ของผมนะครับซึ่งขออนุญาตยังไม่สปอยแล้วกันนะครับว่าเป็นงานอะไรแล้วก็จะทำอะไรนะครับวันนี้ขออนุญาตยังไม่สปอยแล้วเดี๋ยวพาผู้ชมไปรับชมแล้วกันว่างานเปิดตัวงานใหม่ของผมนะครับคืองานอะไรเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันครับเดี๋ยวครับวันนี้ก็เป็นงานทำงานวันแรกนี่ถึงแล้วครับแต่ว่าเราคุยไปคุยมาผมมาผิดที่เดี๋ยวต้องนั่งรถต่อไปอีกประมาณ40นาทีบันเทิงไหมวันแรกเอาซะแล้วนะรอเดี๋ยวรอถึงที่นึงถึงตลาดนี้จริงก่อนผมมาผิดที่คุยกันไปคุยมาผมเข้าใจโลเคชั่นผิด meanwhileอย่างที่บอกฮะวันนี้เนี่ยผมคือเราตื่นแต่เช้าเลยผมเข้าใจว่าสถานที่ที่เขานัดผมเนี่ยต้องเป็นที่นี่อย่างแน่นอนแบบที่แบบรู้ใจนะแบบรู้ใจเลยสรุปแล้วผิดที่ครับผมก็จะเดินทางไปต่อผมเรียกแกมาแล้วเพราะว่าน้องคนขับผมกลับมาแล้วเต็มบกพักงานนี้ยาว40นาทีกว่าผมจะถึงสถานที่ฉะนั้นหมายความว่าวันนี้ผมสายแล้วสายมากด้วยไปแล้วครับขอรีบเดินทางก่อนก็ยินดีด้วยนะที่น้องแบงค์เอ็ดวินเนี่ยมารับไม้ต่อจากพี่แว่นนะก็ที่จริงก็นึกถึงใครไม่ออกแล้วนะที่จะต้องมารับไม้ต่อจากพี่แว่นเนี่ยเอ็ดวินตอนเนี้ยเหมาะสมที่สุดแล้วยังไงก็ฝากน้องแบงค์เอ็ดวินด้วยนะก็ดีใจที่มีคนช่วยดูแลดีใจที่มีคนช่วยดู MHS ต่อนะพี่แว่นก็ยังช่วยดูอยู่นะมาใช้ได้ไหนนะครับผมตอนนี้ก็ถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็ตอนนี้เป็นเวลา3ทุ่มนะครับไปตั้งแต่10โมง11โมงก็ตอนนี้ถึงบ้านเรียบร้อยอย่างบอกว่าเราก็ถ่ายกันแบบเต็มๆถ่ายทุกอย่างแล้วก็คุยกับพี่บาสพี่ยุนพี่แมทอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตอนนี้ก็เพิ่งจะถึงบ้านเลยนะครับก็วันนี้ก็ดีนะครับผมว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีสำหรับผมมากๆเลยที่แบบว่าเขาเรียกว่าเป็นอีก1ก้าวแล้วกันเนาะที่ผมเลือกออกมาเปิดโอกาสให้กับตัวผมเองนะครับหลังจากที่ไม่ได้เปิดโอกาสให้กับตัวเองมานานมากแล้วก็ส่วนหนึ่งก็อย่างที่บอกว่าเราอยู่กับแอทแทคออนไลน์มานานอยู่กับเพื่อนๆมานานพอสมควรเลยนะครับก็หวังว่าแล้วกันเนาะหวังว่าผมใช้คำว่าหวังว่าผมจะทำหน้าที่ใน MHS นะครับได้ดีหวังว่านะครับหวังว่าเพราะอย่างที่บอกว่าผมก็ไม่รู้ว่าเราไปแล้วเนี่ยเราจะทำหน้าที่ได้ดีมากน้อยแค่ไหนแต่จะพยายามทำให้สุดความสามารถนะครับเพราะว่าเราได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่มาแล้วผมก็ไม่อยากจะทำให้เขาผิดหวังหรือว่าไม่อยากจะทำให้เขารู้สึกว่าเขาคิดผิดจังเลยที่เขามอบโอกาสให้กับเรานะครับฉะนั้นก่อนอื่นก็ต้องใช้คำว่าขอโทษแฟนคลับแอทแทกออนไลน์แล้วกันเนาะนะครับที่ต้องตะเยาที่เรายุติบทบาทของพวกเราลงด้วยนะครับคือหมายถึงว่าพวกผมคุยกันแล้วแหละครับว่าแบบว่าพวกผมเนี่ยจะแบบคือด้วยความเราลดหน้าที่ของการบริหารลงพวกผมแต่ละคนมีภาระหน้าที่การส่วนตัวแต่ละคนมีนู่นนี่นั่นของตัวเองต้องทำนะครับทำให้พวกเราคุยกันแล้วว่า4คนเราตกลงกันแล้วว่าเอ้ยงั้นเราก็ลดบทบาทหน้าที่ในการบริหารลงแล้วกันแต่ซึ่งตัวผมคุยว่าเอ้ยตัวผมยังอยากทำนู่นทำนี่ผมก็เลยเอ้ยครับผมก็เลยคุยว่าผมขอไปหาโอกาสให้กับตัวผมเองแล้วกันนะอะไรเงี้ยเราก็เลยคุยกับเพื่อนๆมันเลยทำให้มันออกผลมาเป็นแบบนี้นะครับว่าผมออกแค่ออนไลน์แล้วก็ตอนนี้ผมได้โอกาสจากผู้ใหญ่มานั่นคือ MTS นะครับก็สำหรับตัวผมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีแต่ก็มีสิ่งที่เรารู้สึกก็ยังเสียดายนะครับก็ยังเสียดายกับแท็กออนไลน์แต่ก็ไม่เป็นไรครับนั่นแหละครับผมเชื่อว่าทุกการตัดสินใจของเรามันคือการตัดสินใจไปแล้วนะครับก็หวังว่า
แฟนคลับเป็นไมดีเฮดนะครับจะต้อนรับเป็นอย่างดีนะครับหรือถ้าเกิดว่าเขายังไม่เปิดใจรับผมก็จะพยายามทำสุดความสามารถเพื่อให้เขาได้เห็นว่าการที่ผมได้มาที่นี่เนี่ยมันต้องช่วยอะไรไมดีเฮดได้บ้างหรืออย่างน้อยก็ขอเป็นสักเสี้ยวนึงที่จะช่วยเหลือไมดีเฮดได้บ้างนะครับก็ฝากเนื้อฝากตัวได้ครับผมดังเอ็ดวินครับวันนี้อย่าลืมฝากกดไลค์ฝากกด subscribe ครับบ๊ายบายครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ